ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าบ่ายนี้ไปร่วมรดน้ําศพเด็กนักเรียนและคุณครูที่สเสียชีวิตจากกรณีรถบัสทศนศึกษาไฟไหม้โดยมองว่าเรื่องของการยกเลิกการทัศนศึกษานั้นเป็นเรื่องของการแก้ที่ปลายเหตุนะคะพร้อมกับเร่งแก้ไขคุณภาพและมาตรฐานของยานพาหนะรวมถึงคนขับรถด้วยค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,กร ทรงมหาไทยนะคะบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ําศพและวางพวงมาลาพระราชทานเด็กนักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่ได้ส่งร่างเด็กนักเรียนและคุณครูถึงบ้านที่อุทัยธานีแล้วสําหรับผู้บาดเจ็บที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตท,ที่มีเครื่องมือทันสมยัยทราบว่าอาการดีขึ้นแต่ยังต้อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้บาดเจ็บรายอื่นที่มีอาการเล็กน้อยได้เดินทางกลับบ้านได้เป็นส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญให้กับการจัดทัศนศึกษาหรือไม่นายอนุทินบอกว่าคิดว่าเรื่องที่ควรต้องไปแก้ไขนั่นคือคุณภาพและมาตรฐานของยานพาหนะและคนขับและรูปแบบการจัดกระบวนการต่างๆส่วนเรื่องที่จะยกเลิกการทัศนศึกษาของเด็กนั้นนายอนุทินบอกว่า มองว่าเป็นเรื่องปลายเหตุซึ่งมีวิธีการที่สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางที่ดีได้ค่ะ